จากอุบัติเหตุและความสูญเสียซึ่งเกิดขึ้นขณะที่ประชาชนได้ใช้ทางม้าลายนะคะก็ทำให้หลายหน่วยงานค่ะได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและนำมาสู่การถอดบทเรียนหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังทางคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภาได้ร่วมกันกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนจัดกิจกรรมหยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายแฮชแท็กความดีที่คุณทำได้โดยนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานกรรมการได้กล่าวว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นปัญหาของสังคมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนนที่ไม่เคารพกฎหมายและขาดจิตสำนึกจึงมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องแก้ไขกันอย่างจริงจังเพื่อลดความสูญเสียจึงได้จัดกิจกรรมในวาระครบรอบ1เดือนการจากไปของแพทย์หญิงวราลักษณ์สุภวัชจริยากุลหรือหมอกระต่ายเพื่อสร้างการรับรู้สร้างความปลอดภัยทางถนนโดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่หยุดให้คนข้ามบนทางม้าลายค่ะเราจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกๆหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้เราได้ประสบการณ์จากการทำงานที่ผ่านมาว่าการสร้างวินัยจราจรเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การเดินทางไม่แต่การข้ามทางม้าลายแต่รวมไปถึงการใช้รถใช้ถนนทั้งหมดจะเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้คุณทิพาพรเจียรวนนท์ประธานกรรมการบริษัท Magnolia Quality Development Corporation จำกัดได้ส่งกระต่าย30ตัวไปร่วมรณรงค์เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับคุณหมอกระต่ายค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ